ในเรื่องต่อไปที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือจริงๆแล้วในสไลด์นี้นะครับในเลคเชอร์ที่2เนี่ย encapsulation กับ information hiding เนี่ยจริงๆคอนเซ็ปต์มันจบไปละตั้งแต่วิดีโอที่แล้วนะครับวิดีโอหลังจากนี้ไปจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะถูกนำมาใช้นะครับจะถูกนำมาใช้ในเรื่องของencapsulation และ information hiding นะครับคือจริงๆแล้วเวลาเราเรียน OP อ่ะคือคอนเซ็ปต์ของมันมีคอนเซ็ปต์ที่เป็นแก่นอยู่ตัวนึงก็คือคอนเซปต์ในแต่ละเรื่องมีทั้งหมด4เรื่องนะครับมีทั้งหมด4เรื่องเราเรียนในสไลด์ที่1นั้นก็เรื่องนึงสไลด์ที่2เนี่ยคือ encapsulation กับ information hiding เนี่ยนั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าคอนเซปต์ที่เป็นแก่นเหล่านี้นะครับมันจะไม่สามารถถูกใช้งานได้หรือเราอาจจะไม่เข้าใจมันเพียงพอถ้าเราไม่มีความรู้รอบข้างเข้าไปช่วยให้เข้าใจในสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นนะครับดังนั้นเราต้องเข้าใจแก่นของ OP ก่อนแล้วเราก็มาเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องรอบข้างนะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องรอบข้างตัวที่1 นะครับในสไลด์นี้นะครับก็คือเรื่องของการทำการส่งผ่านค่า argument หรือว่าส่งผ่านค่า parameter นะครับเราอาจจะเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า parameter passing นะครับ parameter passing ซึ่งตัวส่งผ่านค่า parameter เนี่ยในความเป็นจริงแล้วเราเคยเรียนมาแล้วครับอยู่ใน programmingนะครับหลายคนอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำนะครับการส่งผ่านค่าพารามิเตอร์หน้าตาเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงอาจจะลืมไปแล้วโอเคเรามารีคัฟเวอร์ใหม่นะครับเรามาระลึกกันใหม่ว่ามันเป็นยังไงนะครับการส่งผ่านค่าพารามิเตอร์ก็คือการส่งค่าเข้าแล้วก็ออกจากเมธอดนะครับค่าที่เข้าแล้วออกจากเมธอดเนี่ยก็คือเวลาเราส่งข้อมูลเข้าเมธอดเราส่งผ่านทางตรงพารามิเตอร์ถูกไหมครับแล้วเวลาออกมันออกทางรีเทิร์นไทป์ถูกไหมฉะนั้นเรามีการส่งค่าเข้าและออกนะครับจากเมธอดนั่นเรียกว่า parameter passing หรือการหรือถ้าแปลตรงข้ามกันก็คือการทำการ pass parameter นะครับการ pass parameter นะครับซึ่ง parameter หรือเราเรียกอีกอย่างนึงว่า argument นะครับ argument หรือ parameter อันเดียวกันนั่นแหละนะครับอันเดียวกันเป็นตัวที่ส่งเข้าและออกจากเมธอดนะครับแต่สิ่งสำคัญที่เราต้องอธิบายนะครับอะไรที่สำคัญสิ่งสำคัญที่อธิบายก็คือparameter หรือว่า argument นั้นเนี่ยที่เราจะส่งข้อมูลเข้าและออกจากเมธอดเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทมันมี2ประเภทนะครับ argument นะครับหรือการส่งผ่านข้อมูลเนี่ยประเภทที่1เรียกว่าการส่งผ่านข้อมูลที่เป็นชนิดข้อมูลพื้นฐานหรือเราเรียกว่า pass by value นะครับเป็นชนิดข้อมูลพื้นฐานนะครับกับอีกแบบนึงเรียกว่าการส่งผ่าน argument ที่มีชื่อข้อมูลแบบอ้างอิงหรือเรียกว่า pass by reference reference แปลว่าอ้างอิงครับ reference แปลว่าอ้างอิงนะครับทีนี้ก่อนจะขึ้นในสไลด์ถัดไปโอเคมาถึงสไลด์นี้ตัวอย่างเนาะอาจารย์ถามย้อนกลับมานิดนึงก่อนครับว่าชนิดข้อมูลพื้นฐานในภาษาจาวามีกี่ตัวจำได้ไหมจำได้ไหมชนิดข้อมูลพื้นฐานในภาษาจาวามีทั้งหมด8ตัวนะครับแบ่งกลุ่มเป็นตัวเลขเป็นตัวอักษรนะครับแล้วก็เป็นค่าตรรกะนะครับตัวเลขคืออะไรบ้าง byte short int long float double 6ตัวแล้วครับไปแล้ว6ตัวจำได้ไหมมีใครยังท่องไม่ได้บ้าง byte short int long float double 6ตัวแล้วนะครับแล้วก็จะมีชื่อข้อมูลที่เป็นตัวอักษรก็คือ character ก็คือชาเป็นตัวที่7นะครับแล้วที่เป็นตรรกะอีกตัวหนึ่งก็คือบูลีนนะครับก็คือเป็นตรรกะก็คือตัวที่8ฉะนั้นชนิดข้อมูลพื้นฐานเรามีอยู่8ตัวครับในภาษาจาวานะครับคำถามสตริงใช่ไหมใช่ชื่อข้อมูลพื้นฐานไหมคำตอบคือสตริงไม่ใช่ชื่อข้อมูลพื้นฐานนะครับชื่อข้อมูลพื้นฐานมีแค่8ตัวที่อาจารย์ไล่เมื่อกี้เท่านั้นนะครับทีนี้ชื่อข้อมูลพื้นฐานเนี่ยถ้าสมมติเราส่งผ่านข้อมูลนะครับเราส่งข้อมูลที่เป็นชื่อข้อมูลพื้นฐานเนี่ยมันจะส่งนะครับในรูปแบบที่เรียกว่า pass by value value แปลว่าค่าก็คือส่งค่าของข้อมูลนั้นไปเลยนะครับส่งค่าข้อมูลนั้นไปเลยนะครับนอกนั้นล่ะแล้วถ้าไม่ใช่ชื่อข้อมูลพื้นฐานล่ะจำไว้เลยครับถ้าไม่ใช่ชนิดข้อมูลพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นคัสหรือว่าเป็นชนิดข้อมูลอะไรก็ตามนะครับมันเป็น pass by reference หรือว่าส่งผ่านแบบอ้างอิงทั้งหมดเป็น pass by reference ทั้งหมดเลยครับนะครับทุกตัวเลยถ้าเป็นข้อมูลพื้นฐานจะเป็น pass by value นอกนั้นเป็น pass by reference ละทีนี้เราไปดูว่า pass by value คืออะไรนะครับ pass by value ดูจากตัวอย่างนะครับ
สมมุตินะครับอาจารย์มีบรรทัดที่12อาจารย์มีเมธอดตัวหนึ่งชื่อว่าเมธอด add นะครับมีค่า x มีพารามิเตอร์เป็น x กับ y นะครับดูพารามิเตอร์นะครับ x กับ y เนี่ยเชื่อข้อมูลเป็นอะไรครับเป็น int ถูกไหมเชื่อข้อมูลเป็น int x เป็น int y เป็น int x เป็น int y เป็น int แปลว่า x เนี่ยเป็นชนิดข้อมูลพื้นฐานเพราะ int คือชนิดข้อมูลพื้นฐานถูกไหม y ก็เป็นชนิดข้อมูลพื้นฐานเพราะ int เนี่ยเป็นชนิดข้อมูลพื้นฐานนะครับx กับ y เป็นพื้นฐานนะครับเป็นชื่อของพื้นฐานแล้วสมมติอาจารย์มีเมธอดนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเอา x กับ y มาบวกกันเนาะทีนี้ไปดูในเมนเมธอดครับในเมนเมธอดอาจารย์บรรทัดที่7อาจารย์สร้างออบเจกต์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า pass by pass demo นะครับเป็นออบเจกต์ของคลาสนี้แหละนะครับออบเจกต์ของคลาสนี้แล้วอาจารย์สั่งว่า pass demo จุด add ก็คือกระโดดมาทำที่เมธอดนี้นะครับเมธอดบรรทัดที่12แล้วอาจารย์มีค่า i ส่งค่า i มาให้ x ส่งค่า j มาให้ y นะมันก็จะเป็นตามนี้ครับแล้วก็ได้ x กับ y ไปบวกกันแล้วก็รีเทิร์นค่าออกมาเก็บไว้ที่ตัวแปร k แล้วอาจารย์ก็ปรินท์ค่า x ค่า i ค่า j ค่า k ออกมาอันนี้ก็ดูไม่ยากอะไรเนาะดูไม่ยากอะไรทีนี้ไปดูสเต็ปการทำงานครับสเต็ปการทำงานก็คืออาจารย์มีตัวแปร i ที่มีค่าเท่ากับ5 j มีค่าเท่ากับ10นะครับฉะนั้น i กับ j ก็คือ5กับ10จะส่งค่ามาที่ตรงนี้มาที่ตัวแปร x นะครับ x จึงมีค่าเท่ากับ5และ y มีค่าเท่ากับ10นะครับพอส่งค่ามาปุ๊บนะครับเอา x กับ y ไปบวกกันนะครับแล้วก็รีเทิร์นออกมาเก็บไว้ตัวแปร k แล้วก็สั่งปริ้นนะครับ i เท่ากับเท่าไหร่ j เท่ากับเท่าไหร่ k เท่ากับเท่าไหร่ก็ตอบมาเป็น5บวกกับ10เท่ากับ15มันก็ไม่มีอะไรนี่เราก็เรียนมาอย่างนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอนะครับเรียนมาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราเรียนมาในโปรแกรมมิ่งแต่พอถึง OOP เราต้องลงลึกกว่านั้นครับโอ้โหลึกไปกว่านั้นอีกก็ดูตามนี้ครับอย่างเช่นอาจารย์ประกาศขึ้นมานะครับสมมติอันนี้ก็คือเมมโมรีนะครับในหน่วยความจำของเรานะครับอาจารย์ประกาศบรรทัดที่6ครับประกาศ i j k ขึ้นมานะครับ i j k ขึ้นมาอาจารย์ประกาศตัวแปร3ตัวฉะนั้นในหน่วยความจำนะครับก็จะมี i j k นะครับโดยที่ i มีค่าเท่ากับ5 j มีค่าเท่ากับ10แล้วก็ k มีค่าเท่ากับ0นะครับได้ตัวแปร3ตัวนี้ละนะครับจากนั้นอาจารย์ประกาศตัวแปรอีกทีนึงในบรรทัดที่12นะครับประกาศตัวแปร x กับ y นะครับ x กับ y เนี่ยซึ่งพอประกาศตัวแปร x กับ y ปุ๊บก็ต้องมีตัวแปร x กับแปร y อยู่ในเมมโมรีถูกไหมครับจากนั้นอาจารย์ส่งค่า i ที่มีค่าเท่ากับ5ส่งไปที่ x j ส่งไปที่ y ฉะนั้นมันจะเอาค่านะครับเราเรียกว่า pass by value เพราะว่ามันจะเอาค่าจากตัวแปร i นะครับไปใส่ให้กับตัวแปร x เอาค่าจากตัวแปร j ไปใส่ให้กับตัวแปร y ฉะนั้นค่าที่ส่งมาเนี่ยคือ pass by value คือส่งค่ามาเลยส่งค่า i มาให้ x ส่งค่า j มาให้ y นะครับพอส่งค่ามาเสร็จปุ๊บนะครับมันก็ไปประมวลผลนะครับแล้วก็ return ออกมาเป็นตัว k ซึ่งโอเคมันจะมีตัว k อยู่ตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับตัว k มีค่าจากเดิมเป็น0นะครับตัว k ก็จะรับค่าจากเดิมที่เป็น0ก็จะเปลี่ยนไปเป็น15เปลี่ยนเป็น15แล้วก็จะprintค่าออกมาprintค่าออกมานะครับก็จะเป็นผลลัพธ์ตามที่เราแสดงให้เห็นเมื่อกี้แบบนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจง่ายเอ้ยมันก็ pass by value มันก็ส่งค่ากันไปส่งค่ากันมามันก็ไม่ได้ทำอะไรนี่นะมีตัวแปร i j k x y ตามนี้นะครับโอเคทุกคนอาจารย์เชื่อว่าทุกคนเข้าใจ pass by value อย่างง่ายดายนะครับเดี๋ยวในสไลด์ต่อไปจะเป็นอีกแบบนึงนะครับ